ป้ายยามาอีกแล้วนะครับวันนี้เรามีอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Netflix ในการอ่านซับไตเติลนะครับน้องเขาเขียนบทความน่าสนใจกันดูแต่ก็โทรไปหาน้องเขาก่อนดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับน้องจิมมี่อัครเดชใช่ไหมครับผมใช่ครับน้องจิมมี่ครับผมอ่านเจอบทความอีกแล้วครับในกลุ่มห้องแจกโปรแกรมและความรู้ไอทีนะครับผมใน Facebook Netflix สามารถอ่านซับไตเติลปกติก็อ่านใน iPhone ได้อยู่แล้วแต่บนคอมอ่านไม่ได้ใช่ไหมครับพี่ไม่รู้เลยนะเนี่ยใช่ๆใช่ครับเป็นมานานแล้วแบบนานมากเลยครับโอ้ปกติใช้อยู่แต่บน iPhone โอ้ Netflix เล่นบนคอมได้ด้วยเนาะใช่ครับก็คือเล่นผ่านเบราว์เซอร์เหรอครับผมครับก็เข้าผ่านเว็บไซต์www.netflix.com ปกติครับก็คือปกติแล้วเมนูเขาก็จะแบบเราก็จะเข้าถึงได้อยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีปัญหาตรงที่ว่าพอจะเปิดซับไตเติลอ่านไม่ได้เหมือนใน iPhone ครับผมแม่แต่ก่อนหน้านั้นเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดของบทความของน้องจิมมี่ขออนุญาตแปลงเป็นเสียงด้วยเสียงเปรมวดีอีกครั้งนึงนะครับผมได้ครับแม่เพื่อนๆครับไปฟังเสียงบทความนี้โดยคุณเปรมวดีอ่านนะครับเชิญเลยครับคนตาบอดฟังสไตเติลจากสตรีมมิ่งบนระบบปฏิบัติการ Windows ได้แล้วสำหรับสายสตรีมมิ่งแล้วผมเชื่อว่าหลายคนคงมีการสมัครใช้งานกันอยู่ไม่มากก็น้อยและจากประสบการณ์ส่วนตัวผมมองว่า Netflix เป็นสตรีมมิ่งที่ออกแบบแอปพลิเคชันให้ซัพพอร์ตกับโปรแกรมอ่านหน้าจอสำหรับคนตาบอดได้มากที่สุดแล้วทั้งการเข้าถึงเมนูต่างๆรวมไปถึงการอ่านสไตเติลหรือคำบรรยาย CC ก็ทำได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าเมื่อเปลี่ยนจากการรับชมจากอุปกรณ์ iOS มาเป็นการรับชมผ่านเบราว์เซอร์ในคอมพิวเตอร์กลายเป็นว่าโปรแกรมไม่สามารถอ่านสไตเติลได้ซึ่งก็คงจะทำให้หลายคนขัดใจใหม่น้อยแต่ปัญหานี้จะหมดไปครับเพียงแค่เรามีส่วนเสริมที่ชื่อว่า SUBTITLEREADER ที่ผมจะวางลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คอมเมนต์ของโพสต์นี้ให้ทุกคนได้เอนจอยไปกับการรับชมภาพยนตร์และซีรีส์ที่โปรดปรานกันโดยไม่จำเป็นต้องรับชมผ่านโทรศัพท์อีกต่อไปสำหรับวิธีใช้งานก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยครับแค่ติดตั้งส่วนเสริมลงไปแล้วให้โปรแกรมรีสตาร์ทแค่นี้ก็เรียบร้อยไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมเลยอยากให้อ่านเร็วช้าก็ตั้งค่าตามค่าพื้นฐานของนั่นแหละครับส่วนจะสามารถใช้รวมกับแพลตฟอร์มอื่นที่ไม่ใช่ Netflix ได้ไหมก็ต้องบอกกันตามตรงว่าผมไม่ได้สมัครบริการสตรีมมิ่งภาพยนตร์เจ้าอื่นเลยจึงไม่สามารถที่จะทดสอบให้ได้นะครับใครที่เป็นสมาชิกบริการอื่นอยู่ก็แชร์กันได้จะได้เป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่กำลังจะตัดสินใจสมัครใช้บริการในอนาคตนะครับสำหรับข้อสังเกตเล็กๆของส่วนเสริมนี้ในขณะที่รับชมภาพยนตร์โปรแกรมอาจจะมีการอ่านทวนประโยคล่าสุดเป็นระยะแต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยจนทำให้เกิดดักความรำคาญซึ่งจะนำไปสู่การเสียอรรถรสในการรับชมนะครับผมไม่ทราบว่าเป็นเพราะข้อบกพร่องของส่วนเสริมเองหรือเป็นเพราะปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นเบราว์เซอร์ที่ใช้ความเร็วของอินเทอร์เน็ตเป็นต้นแต่ก็บอกไว้เป็นข้อมูลจากประสบการณ์ใช้จริงของผมเองครับท้ายนี้ผมหวังว่าสิ่งที่ผมนำมาแบ่งปันกันจะทำให้คนตาบอดมีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการเข้าถึงบริการสตรีมมิ่งเพื่อรับชมภาพยนตร์หรือซีรีส์ต่างประเทศได้ไม่แตกต่างจากคนปกติครับเขียนโดยจิเมียร์แคเรเด็กเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2565เวลา 1:11 น. PM ครับผมน้องจิมมี่ครับผมมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับเมื่อกี้คุณเตมดีอ่านว่าSUBTITLE อะไรลิดอะไรนะมันคือชื่ออะไรนะซับไตเติลลีดเดอร์เหรอครับผมใช่ครับชื่อจริงๆคือซับไตเติลลีดเดอร์ครับโอ้โหคุณเป็นบดีอ่านไม่ออกเลยอ่านทีละตัวอักษรเลยทีละตัวอ่านสะกดเอาเองแล้วกันเออสตรีมมิ่งก็อ่านเพี้ยนๆนะครับผมคุณเป็นบดีเออตัวนี้ที่คือมันเป็นยังไงครับในตัวนี้มันจะมาช่วยยังไงกับส่วนเสริมที่ชื่อว่าซับไตเติลลีดเดอร์ใช่ไหมครับใช่ครับก็คือถ้าสมมติว่าเคยใช้ Netflix ใน iPhone ที่แบบ VoiceOver เขาก็จะอ่านซับไตเติลขึ้นมาให้เราฟังไอตัวเดี๋ยวอธิบายซับไตเติลให้เพื่อนๆคนตาบอดที่ไม่เข้าใจก็คือเวลาเราดูหนังเนี่ยถ้าเป็นหนังอย่างเช่นเสียงภาษาอังกฤษเนาะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกซับไตเติลไทยก็คือจะมีตัวอักษรภาษาไทยวิ่งวิ่งคำแปลคือคนตาดีก็จะมองบนหน้าจอแล้วก็ฟังสำเนียงอังกฤษไปแล้วก็ใช่ครับอ่านซับไตเติลตรงนี้ voice over บน iPhone อ่านเนาะอ่านได้ครับแล้วตัวซับไตเติลรีดเดอร์ส่วนเสริมของ NVDA ตัวนี้ล่ะครับจะมาช่วยให้ยังไงครับตัวนี้ก็คื
จะให้ NVIDIA อ่านเหมือนกันกับ VoiceOver เลยครับก็คือมีซับไตเติลที่วิ่งอยู่ด้านล่างของถ้าเกิดเราเป็นคนตาดีเนาะเราก็คงจะเห็นมีตัวหนังสือวิ่งอยู่ด้านล่างครับครับอันนั้นก็คือซับไตเติลก็คือจะอ่านได้เหมือนกันอยู่ที่นี่ NVIDIA ก็จะอ่านได้เหมือนกันกับ VoiceOver แล้วโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปดูเฉพาะในแอปของ Netflix อีกต่อไปแล้วถ้าเราใช้เสียงตาทิพย์เราใช้เสียงกัญญาณริษาก็เอามาอ่านได้เลยใช่ครับอ่านได้เลยมันก็จะเป็นแบบประโยชน์มากขึ้นเพราะว่าแบตเตอรี่ iPhone เราก็จะได้ไม่ต้องหมดเร็วเนาะใช่ครับก็จะได้ไม่ต้องแบบเฮ้ยอยากดูหนังทีนี่ก็หยิบโทรศัพท์ทีอะไรเงี้ยแล้วตัวนี้ครับมีลิงก์สำหรับโหลดส่วนเสริมนี่ไหมครับน้องจิมมี่ครับมีครับผมจะทิ้งเป็นลิงก์ Google Drive ไว้ในคอมเมนต์แล้วก็คิดว่าจะไม่ลบด้วยคือถ้าเกิดว่าใครที่มีอยู่แล้วก็อนุญาตให้เอาไปแชร์ต่อไปเก็บไว้แล้วไปส่งต่อเพื่อนๆได้เลยครับแล้วตรงเนี้ยพี่สามารถเอาลิงก์ Google Drive ของน้องมาแปะในช่อง YouTube Description ตัวป้ายยาตัวนี้ได้ไหมครับได้ครับได้ครับยินดีครับก็แบ่งปันกันต่อเลยนะครับใครบ้างครับน้องจิมมี่ครับที่เหมาะกับการใช้ส่วนเสริม Subtitle Reader ตัวนี้ครับผมว่าเป็นคนที่ใช้บริการสตรีมมิ่งของพวก Netflix เอ่ยคือของอย่างที่ผมบอกไว้ในบทความเมื่อกี้ว่าเจ้าอื่นเนี่ยยังไม่เคยลองจริงๆแล้วมีเยอะนะครับมี Disney Plus มี Amazon ซึ่งผมยังไม่ได้ไปลองกับ2ตัวนี้ครับครับก็คือใครที่อยากดูหนังดูซีรีส์อะไรเงี้ยใช้ได้ครับแหมก็เป็นอะไรที่ต้องขอบคุณมากๆกับการแบ่งปันความรู้กันมาเพราะว่ามีหลายๆคนก็ใช้งาน Netflix กันอยู่ก็เป็นโอกาสดีที่เราได้มาใช้บนคอมแล้วก็ได้ใช้ความสามารถเดียวกันกับบน iPhone ด้วยเนาะใช่ครับแม่มีอะไรอยากฝากกับเพื่อนๆเกี่ยวกับการดูซีรีส์ดูหนังผ่านสตรีมมิ่งเหล่านี้มั้งครับก็จริงๆจะมองว่าเป็นประโยชน์ก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นภาษาอังกฤษเราก็สามารถเรียนรู้จากการดูหนังดูซีรีส์เหล่านี้ได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าจะมองว่าเป็นประโยชน์เนาะแต่ว่าถ้าดูมากๆไปก็อาจจะกระทบต่องานต่ออะไรก็ได้ดูข้ามวันข้ามคืนอะไรเงี้ยซึ่งผมเข้าใจอารมณ์นั้นดีเพราะว่าผมก็เป็นเหมือนกัน มีช่วงหนึ่งที่บ้านดูนาโนจนพี่หลอนไปเลยครับผม แหมก็ต้องขอขอบคุณในการแบ่งปันความรู้นะครับใครที่ใช้งาน Netflix แล้วเล่นบนคอมพิวเตอร์อยู่หรือเล่นบน iPhone อยู่อยากจะมาลองเล่นบนคอมพิวเตอร์น้องจิมมี่ก็ได้แนะนำส่วนเสริมของ NVIDIA ที่ชื่อว่า Subtitle Reader นะครับผมติดตั้งยากไหมติดตั้งยากไหมตรงนี้ไม่ยากครับก็คือกดก็ติดตั้งเหมือนแอร์ออนทั่วไปตอบเขาคือจะขึ้นมาถ้ากดเข้าไปในไอคอนก็จะตอบ Yes ไปให้ติดตั้งแล้วก็กดโอเคเพื่อที่จะให้โปรแกรมรีสตาร์ทสักทีนึงก็ใช้ได้เลยครับไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรเพิ่มเลยอู้ง่ายได้แบบนี้นะครับใครสนใจก็โหลดที่ description ใต้ลิงก์นี้นะครับผมใต้คลิปนี้ได้เลยขอบคุณน้องจิมมี่ครับอยากจะฝากอะไรส่งท้ายกับช่วงนี้ไหมครับผมสถานการณ์คิดโวโควิดจะมาอีกแล้วครับผมครับก็ดูแลตัวเองครับเพราะว่าคือต่อให้ฉีดวัคซีนแล้วแต่ว่าการดูแลตัวเองมันก็ยังต้องยกกาดอยู่การก็ยังต้องสูงอยู่ตอนนี้มีทั้งโควิดด้วยทั้งฝุ่นด้วยที่กำลังจะมาก็ให้ดูแลตัวเองแล้วกันครับแหมก็ขอบคุณน้องจิมมี่มากๆนะครับหลังจากที่พาเรานั่งรถเมย์ลงถูกป้ายแล้วก็ยังพาให้เราได้ฟังซับไตเติลจาก Netflix บนเบราว์เซอร์ในคอมพิวเตอร์ได้ด้วยขอบคุณมากๆเลยครับผมครับครับยินดีครับแม่วันนี้ป้ายยาจากทาง1414พลัสนะครับผมสีโชคในมอคอม1414พลัสแล้วก็น้องจิมมี่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ